ช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะฮะคือเราเคยนำเสนอเรื่องของกรณีคุณเต้าณัฐพรเตมีรักแล้วซึ่งเจ้าตัวทำอะไรนะจิตดีเขาเรียกนะลิปต็อกคล้ายๆล็อกเก็ตคล้ายๆล็อกเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมคะจะให้ดูหน่อยนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวเองเนี่ยรอดโควิดมาหลายรอบมากแต่ยังต้องกักตัวอยู่เนี่ยนะฮะคล้ายๆเครื่องรางของขลังตามความเชื่อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นแต่เขาไม่ได้ทำมาเป็นของขลังไม่ได้ปลุกเสกไม่ได้ปลุกเสกนะคะเรียกว่ารุ่นวีรสตรีต้านโควิดเสี่ยงทุกรอบรอดทุกรอบค่ะจัดทำเพียง100ชุดรายได้นะคะมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูรและมูลนิธิรามาธิบดีค่ะช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในช่วงนี้นั่นเองนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคลิปของทางด้านของคุณแต้วด้วยที่พูดถึงเรื่องนี้ลองฟังดูหน่อยฮะสามารถยืดหดได้เพื่อทำให้เราเนี่ยช่วยจับมือถือได้ง่ายขึ้นไม่หล่นนะคะมองจากบางท่านด้วยความเป็นห่วงนะฮะคือบอกเอ๊ะการทำเหรียญทำหน้าตัวเองแต่จริงมันก็ไม่ใช่เหรียญอะถูกไหมฮะเขาเอาอะไรได้ไปช่วยสังคมมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านแจ็คจิลนะฮะหลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยเขาจะชำนาญเรื่องกุมารทองแล้วก็บอกว่าการทำล็อกเก็ตเนี่ยรูปบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วโบราณเนี่ยเขาจะทำเฉพาะผู้ทรงศีลเกจิหรือไม่ก็เป็นบุคคลเนี่ยนะฮะให้คนมากราบไหว้นะคะต้องเป็นบุคคลที่เราเคารพเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมีการเหมือนกับตั้งคำถามขึ้นมาบอกเอ๊ะและถ้าคุณเต้าทำเหรียญแบบนี้มันจะดีหรือมันไม่ดียังไงล่าสุดวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีโอกาสนะคะได้ไปคุยค่ะกับทางด้านคุณแจ็คกุมารทองกูรูด้านกุมารทองนะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราค่ะทีมข่าวมรินบอกว่าส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเรื่องดีที่คุณเต้าเนี่ยนะคะมีไอเดียสร้างคุณประโยชน์นำรูปตัวเองมาเป็นบล็อกเก็ตประกาศจองซื้อขายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์โควิดในบางมุมเนี่ยเขามองว่าไม่ควรนำรูปคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาทำเพราะเอาจริงคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงถูกไหมฮะแต่เอาว่าถ้าสำหรับตัวคุณแจ็คเองก็บอกว่าอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมนะจะทำเป็นรูปอื่นหรือเปล่าเพราะตัวเองยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรเอาคนมีชีวิตมาทำเป็นรูปแบบนี้ควรนำเป็นรูปการ์ตูนมาแขวนก็ยังมีให้เห็นสิ่งเหล่านี้จะดีกว่านะคะในมุมของคุณแจ็คและที่สำคัญเรื่องราวที่คุณแต้วตรวจเชื้อโควิดถึง6ครั้งแต่ไม่พบเชื้อสักครั้งก็อาจจะเป็นแรงศรัทธาจากพระแม่นาคีที่คุณแต้วเคยเล่นละครก็เป็นได้ส่วนนี้อาจจะมีส่วนแต่ก็อยากฝากเอาไว้ว่าเอาจริงนะฮะคนปกติคนธรรมดาถึงแม้ว่าจะเลือกจองกรอบรูปของแต้วเอามาครอบครองนะฮะเพื่อปราศจากโควิดเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะคนทุกคนต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญไม่มีอะไรช่วยเรารอดจากโควิดได้ฟังเสียงทางด้านของคุณแจ็คหน่อยฮะแล้วก็เป็นล็อกเก็ตนะที่ผมเห็นนะฮะเรื่องจริงแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะในการที่ใช้กระแสสังคมในตอนนี้มาทำให้คนเราได้การสร้างบุญสร้างกุศลเห็นคุณแต้วบอกว่าจะเอาไปสร้างสาธารณประโยชน์นะในการบริจาคต่างๆก็ดีนะถือว่าดีนะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีล่าสุดท่านชมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ดุลพินิจนะฮะส่วนหมอปลาเองวันนี้หมอปลาบอกก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเอาจริงให้ดูจุดประสงค์ดีกว่า